ค่ะโรงแรมสิงคโปร์นะจ๊ะเดี๋ยวเราไปหาขาหมูทานกันโกชิวโกชิวนี่กิมหยงเช้าๆจะมีของกินของอะไรเพียบเลยนะฮะของกินของอะไรเพียบเลยเราเลี้ยวเข้าถนนนิพัทรอุทิศ3ทุกคนสาย3ก็จะมีสาย2ตรงนู้นแล้วก็สาย1นะฮะถ้าขึ้นไปนู้นก็ไปหัดใหญ่นายจำได้ยังนี่กิมหยงจำได้ไหมที่เราไปทางนี้ไปชูยูน้ำเต้าหู้ธัญพืชนะฮะน้ำเต้าหู้อร่อยแซ่บนี่ฮะสาย3จะเป็นแบบนี้ทุกคนนี่กิมหยงเห็นไหมฮะตลาดกิมหยงของกินเพียบเลยว้ายแต่แล้วดูเขาขายของทุกคนนี่ฮะนี่ฮะประจานนี่สาย3ทุกคนคือถ้าเกิดเราจะเห็นว่ามีสายถนนเนี่ย3เส้นใช่ไหม3เส้นหลักๆสาย1สาย2สาย3ที่สามารถโยงก็ไปรถไฟได้สถานีรถไฟได้เราหาโกชิวขาหมูก่อนอยู่ตรงไหนอ่ะนี่หาสาย3นี่ฮะทุกคนยามเช้าที่หัดใหญ่ทุกคนนี่จ้าเห็นไหมสถานีรถไฟมุ่งตรงไปสุดนั่นนะฮะทุกคนในภาพแต่เรากำลังเดินสาย3อยู่นะจ้าตรงนี้เลยตรงเดินตรงฮะนี่สถานีรถไฟหาไม่ยากแต่ทุกท่านสาย1สาย2สาย3ทะลุกับสถานีรถไฟนะฮะเราต้องเข้าทางนี้หรอเราต้องเลี้ยวตรงนี้ฮะทุกคนเลี้ยวตรงถนนธรรมนูญวิถีดูเมืองไปแล้วกันนะครับคลิปนี้ว่าโกชิวจะอยู่ตรงไหนโกชิวนี่ฮะอันนี้เป็นห้างโอเดียนนี่ห้างโอเดียนทุกคนอ๋อมันมีโชว์นี่ศาลเจ้าแม่ทับทิมทุกคนเนี่ยฮะบรรยากาศเช้าๆเขาคอหงอยู่ข้างหน้านี่เองทุกคนรถยังไม่เยอะนะฮะนี่จ้าอ๋อแล้วเนี่ยอาหารเช้านัดเนี่ยฮะนัดคอฟฟี่แอนด์ดิมซัมเรากำลังขาหมูหาขาหมูอีก220เมตรทุกคนเรามาดูซิอยู่ด้านซ้ายเขาบอกซ้ายมือเรากำลังเดินอยู่บนถนนชีอุทิศนะตอนนี้210เมตรแล้วมาลุ้นกันว่าซ้ายไปยังถนนอินทรประดิษฐ์แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนอินทรประดิษฐ์หาทางกันว่าร้านอยู่ตรงใดทุกคน190เมตรแล้วทุกคนตรงไหนเนาะนี่สมาคมฮักกาฮักกาหัดใหญ่นะฮะอันนี้เป็นโรงแรมอะไรอ่ะชิงหาวแกรนชิงหาวแกรนเป็นแนวจีนอีก130เมตรนะฮะเป็นโรงแรมจีนๆหน่อยเนาะนี่ฮะบรรยากาศหัดใหญ่นะครับเช้าๆบิ๊กแบร์ทางมันอยู่ตรงไหนอะกลายเป็น550เมตรเฉยเลยหึทุกคนตีกลับฮะเดินกลับเมื่อกี้เจอบิ๊กแบร์ด้วยจุดหมายของคุณอยู่ทางขวาหึไหนอะเลี้ยวขวาเหรอเลี้ยวขวาเหรอ
เอ้าถึงแล้วไหนอ่ะเขาบอกถึงแล้วเสร็จสิ้นแล้วอย่าบอกนะว่าเอ้าเดี๋ยวก่อนนะเขาบอกเสร็จสิ้นแล้วอ่ะทุกคนแล้วอยู่ตรงไหนอ่ะจ๊ะฉันหายังไม่เจอเลยนำทางก็บอกว่าเสร็จสิ้นแล้วเมื่อกี้ยัง550อยู่เลยทุกคนสนุกดีจังเออหาไม่เจอทุกคนขาหมูโกชิวอยู่ตรงไหนเอาละสิเราก็เดินงมหาทุกคนนี่เจอแล้วไว้นี่หาเจอแล้วเจอแล้วทุกคนเจอแล้วจ้าเจอจนได้หาทุกคนนี่หาเลิศมากเจอแล้วเดี๋ยวเข้าไปสั่งยังไงเนาะโอเคไหมนี่ฮะอยู่ตรงโรงแรมอันนี้วงศิริกุลบิลดิ้งนะฮะทุกคนนี่ฮะเลิศนะ